่อไปนั่นก็คือการถวายเพลค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราก็เลยจะใช้วิธีการขอผู้แทนอาสาสมัครจากโครงการต่างๆเป็นผู้ทำกับข้าวนะคะแล้วก็นำอาหารเหล่านั้นเนี่ยใส่ปิ่นโตเพื่อที่จะได้เดินมาถวายให้กับคณะแม่ชีของเราโดยที่นักบวชของเราก็จะได้ชุดอาหารในภาชนะที่แยกจากกันแล้วก็กระจายกันนะคะไปรับเพลในลักษณะของ social distancing เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะวันนี้เรามีอาสาสมัครจากโครงการต่างๆนะคะทำหน้าที่เป็นผู้แทนค่ะในการได้ถวายอาหารนะคะเป็นอาสาสมัครในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในโครงการหัวใจโพธิสัตว์ทั้งหลายแหล่เริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะ ISV International Spiritual Volunteerนอกจากนั้นยังมีทั้งครอบครัวพ่อแม่และเด็กๆนะคะในโครงการ CSV หรือ Community Spiritual Volunteer ค่ะและยังมีในส่วนของบ้านเรียนแห่งรักและสันติค่ะศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะคะแล้วก็ยังมีอาสาสมัครในโครงการอื่นๆมาร่วมกันเป็นตัวแทนนะคะที่จะถวายเพลต่อไปค่ะถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างกุศลนะคะในกาละสำคัญคือสัตมวานของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุขค่ะในวันนี้ยังถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของการเปิดเชิญชวนให้มาร่วมกันทำบุญสืบสานงานที่ยังค้างอยู่ของคุณแม่สันสนีให้สำเร็จนั่นก็คือการสร้างตารามหาสถูปค่ะตารามหาสถูปคือการก่อสร้างองค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ที่งดงามสูงถึง21เมตรที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะและบริเวณนั้นนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่งดงามคือมีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ในส่วนมงกุฎขององค์อริยตาราและยังมีการจัดสร้างนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นฐานรองรับองค์ตาราค่ะฐานรองที่ว่านี้นะคะจะเป็นคอนกรีตที่เป็นซีเมนต์รองแล้วก็มีพื้นที่ใต้ฐานรองที่สามารถจัดทำเป็นห้องในการภาวนาถือว่าเป็นห้องที่จุคนได้นะคะจำนวนมากแล้วก็กันแดดกันฝนได้ขอบอกว่าแห่งเดียวเท่านั้นในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะไม่มีที่ใหญ่ๆที่กันแดดกันฝนได้เลยในหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์มากใช้ในการประชุมใช้ในการสวดมนต์แล้วก็ใช้ในพิธีภาวนาต่างๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็จะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะคะในผ้าป่าซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเริ่มทอดกันนะคะแต่ตอนนี้ขอกลับมาที่การถวายอาหารเพลก่อนค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยเด็กๆอันนี้โครงการอะไรคะลูกโครงการอะไรคะหนูอยู่โครงการอะไรคะไม่รู้หนูอยู่ในกระเถียนค่ะลูกมาเลยค่ะเด็กๆ ISV เด็กๆ CSV คุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวใส่ปิ่นโตมานะคะวันนี้มีนักบวชนะคะแม่ชีของเรา70รูปมีพระคุณเจ้าอีก3นะคะแต่ว่าพ่อแม่ทั้งหลายแหล่ทำครัวตั้งแต่เช้านะคะเตรียมมาถวายเตรียมไว้70รูปไหมคะครบนะคะครบทุกท่านค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านดูภาพไปก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เป็นผู้แทนในการถวายเพลก็จะเป็นเด็กๆนั่งอยู่ตรงนี้นะคะและเดี๋ยวพอพร้อมกันแล้วเด็กๆก็จะถวายปิ่นโตให้คณะแม่ชีที่อยู่แถวหน้ารับประเคนและแม่ชีก็จะรับปิ่นโตเดินออกไปเพื่อที่จะไปฉันด้านในนะคะเสร็จแล้วแถวหลังก็จะกระเถิบขึ้นมาเพื่อที่จะรับชุดปิ่นโตต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณดิฉันนะคะระหว่างนี้ขอเชิญชวนเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มทอดผ้าป่าเพื่อสร้างตารามหาสถูปกันนะคะก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาร่วมกองผ้าป่ากันมาโอ้ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงประมาณ 5:00 นเราจะเข้าสู่การทอดผ้าป่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจากนาทีนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วไม่สามารถมาร่วมงานตรงนี้ได้แต่อยากร่วมบุญกับคุณแม่ค่ะมาเลยค่ะคุณขามาร่วมผ้าป่ากองละ21บาทเท่านั้นค่ะผ้าป่ากองละ21บาทใช้ตัวเลขนี้คือ21ปางขององค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะก็เชิญชวนท่านนะคะติดต่อเข้ามาค่ะ
สอบถามหมายเลขบัญชีที่จะโอนได้เลยนะคะเข้าไปที่ LINE Application ค่ะเปิดโปรแกรม LINE นะคะแล้วพิมพ์ค่ะพิมพ์คำว่า assign นะคะตัว A กลมๆ SD SDNT SDS คือเสถียรดัมมสถานนะคะ SDS แล้วก็ D.N แล้วก็ตัว T Thailand ค่ะ LINE @SDSDNT สอบถามเบอร์โทรศัพท์หรือจะถามเข้ามาที่inbox หรือถามเข้ามาที่ข้างใต้คอมเมนต์ใน Facebook นี้ก็ได้นะคะร่วมสืบสารปณิธานท่านแม่ชีสันสนีค่ะผ้าป่ากองละ21บาทเท่านั้นมาร่วมกันค่ะตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังนะคะคนละ1กองก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีหลายกองนี่เรามีธรรมะบรรณาการให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้มาถึงการถวายเพลค่ะดูนาฬิกาสิกี่โมงแล้วนี่ดูนาฬิกาสิกี่โมงเอ่ยเห็นไหมคะที่ฉันกดดูโอ้ย11โมงตรงเจ้าค่ะได้เวลาแล้วนะเจ้าค่ะเด็กน้อยนั่งหลังตรงสิลูกใส่ชุดไทยนั่งหลังโค้งหรือเปล่าคะโอ้ไม่เป็นไรลูกค่ะยืดตัวยืดตัวมาถวายอาหารกันนะคะเดี๋ยวป้าขอเกาะรับส่วนบุญหน่อยได้ไหมคะป้าเกาะด้วยป้าเกาะด้วยนะคะป้าเกาะป้าเกาะนะคะเกาะด้วยสาธุถวายแล้วค่ะสาธุค่ะสาธุแม่อุ๊ดเจ้าขานำสาธุพร้อมกันค่ะไม่ได้ขยับเลยเหรอคะเด็กน้อยผมสั้นๆนี่ก็เพิ่งสึกจากการเป็นพุทธสาวิกาใช่ไหมคะอันนี้ก็บวชให้คุณยายจ๋าใช่ไหมคะไหนมาหน่อยสิบวชกี่วันนะคะ15วันค่ะ15วันค่ะชื่อน้องอะไรคะทาราค่ะน้องทาราแล้วคนนี้ชื่อน้องอะไรคะของขวัญค่ะอ๋อน้องทารากับน้องของขวัญได้ช่วยทำกับข้าวไหมคะเช้านี้ช่วยค่ะน้องของขวัญทำอะไรเอ่ยทำแตงโมค่ะฮะดิฉันยังผ่าไม่เป็นเลยเด็กผ่าได้แล้วน้องทาราทำกับข้าวไหมลูกทำค่ะทำอะไรคะแกงส้มกับขนมตะกร้อค่ะน้องทาราทำแกงส้มเป็นเหรอฮะหนูทำอะไรคะลูกหนูทำน้ำแกงเลยป่ะหรือว่าหนูหั่นแตงโมไอ้หั่นอะไรมะละกอคะโอ้ช่วยคุณแม่ที่บ้านขอบคุณนะคะอนุโมทนาค่ะเด็กๆสาธุค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคณะแม่ชีก็รับอาหารแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ไปฉันใช่ไหมคะได้เคลื่อนคณะไปก็เดี๋ยวคณะแม่ชีจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนพิธีในช่วง5โมงเย็นนะคะเพื่อที่จะรับผ้าป่ากองแรกนะคะคือผ้าป่าที่จะทอดเพื่อสร้างตารามหาสถูปค่ะก็ขอญาติโยมพวกเราตรงนี้นะคะสาธุท่านแม่ชีนะคะสาธุกันดังๆ3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมหัศจรรย์เลข70นะคะท่านมากัน70ท่านเมื่อเช้าก็พระ70รูปนะคะวันนี้วันที่16ใช่มั้ยคะไม่เอาไม่พูดไม่ใช่แนวนะคะล้อเล่นค่ะล้อเล่นวันนี้มีอาสาสมัครมาเยอะเลยจะขอพูดคุยกับอาสาสมัครหน่อยค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้นะคะเดินมาทางนี้หน่อยค่ะ please move to me ป้าจอยนะคะ this is Joy Fox นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะcan you speak Thaiพูดไทยไม่ได้ค่ะพูดไทยไม่ได้เลยนะคะ How many times you come to Thailand? About 20 20 times in the winter มา20รอบแล้วนะคะมาเสถียรเป็น you are one of the international volunteer for เสถียรธรรมสถาน and what do you think
Do you have any memories about Nan Sansani? Oh, thousands of memories. Thousands of memories. We traveled all over Thailand. Mm-hmm. And she is still traveling with me. In your mind. She has not left. Yes, yes. How much your inner peace grew up after she passed away? ดิฉันแปลนิดนึงแล้วกันที่ก็ถามป้าจอยนะคะซึ่งเป็นอาสาสมัครนานาชาติคนหนึ่งเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามา20กว่ารอบแล้วนะคะในช่วง20กว่าปีนี้เราก็บอกว่าความทรงจำที่มีกับคุณแม่นั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็แม้ว่าท่านจะไม่อยู่แต่ว่าจากประสบการณ์การเดินทางการทำงานกับท่านเนี่ยก็ทำให้คุณแม่ยังเดินทางอยู่ในหัวใจของป้าจอยค่ะ I felt an expansion of the Dhamma and now it is ours, the community to show what we have learned. Oh, thank you very profoundly. Wow, thank you. ดิฉันก็ถามว่าตั้งแต่คุณแม่จากไปเนี่ยการเติบโตด้านในของป้าจอยเป็นยังไงป้าจอยบอกรู้สึกได้ถึงการขยายเติบโตกว้างขึ้นของธรรมะในหัวใจรวมทั้งมาที่นี่ก็เห็นสังฆะนี้แล้วก็ได้ความรู้สึกของการเป็นครอบครัวนะคะ That I can no longer be lazy huh? I can no longer be lazy ทำให้ไม่สามารถขี้เกียจได้อีกแล้วนะคะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมค่ะ Thank you very much ป้าจอย Yes thank you วันนี้อู๋มีมาหลายคนเลยค่ะคุณซินเดียเหรอคะคุณซินเทียFrom France, yeah. From France. Sorry, what's your name? Sylvie. Yes. Which means forest, actually, in my Latin name. Oh. Like a tree. So, how often have you met Chi Sansani? I met her maybe 6 years ago. Uh-huh. And since there, I mean, I'm so happy and blessed, I mean, to come from time to time regularly here.And today I feel even happier to be with you for this special the other 100 days. Okay, please put the microphone close to your mouth. Thank you very much. Yeah, okay. So you flew from France to Bangkok to join this ceremony? I came recently, but actually I'm a guest from your country since the last 15 years. Uh-huh. And my testimony is to feel so much gratitude to Kudme because I could feel supported, I could feel heard, I could feel listened, and I will never forget that she was the very first person when I came to mention about a project for women empowerment. She was the very first person in this country to support me.And that's forever in my heart. Oh, thank you. Please give me for translation because my memory is quite short. Sorry. คือความจำดิฉันสั้นนะคะขอแปลนะคะคุณซินเทียซินเวียซินเวียมาจากฝรั่งเศสพบคุณแม่ในงานนานาชาติเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะคะก็บอกว่าตอนเจอคุณแม่เนี่ยก็ไปคุยกับท่านเรื่องของการทำงานเรื่องผู้หญิงนะคะท่านก็เป็นคนแรกที่รีสปอนส์นะคะหลังจากนั้นก็ประทับใจแล้วก็ในกาละของสัตมวันคือทำบุญร้อยวันคุณแม่ได้มีโอกาสอยู่ในเมืองไทยก็ต้องมาร่วมงานที่นี่เลยค่ะ So could you explain about แม่ชีสันสนี in your own perception I would say some words likeFor me, so much tenderness, the how to feel welcome. I mean, I felt in her so much love. I mean, this love that we all share, and this connection that she blossom and she make us blossom also. Okay, tenderness. แปลว่าอะไรนะคะความนุ่มนวลพอให้อธิบายคุณแม่สันสนีก็อธิบายว่าท่านคือผู้ที่มีความนุ่มนวลหรือเราเรียกว่ามีความอ่อนโยนและมีความรักนะคะที่เธอจะพร้อมมอบให้กับทุกคนแล้วเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังเหล่านั้นที่คุณแม่มอบให้นะคะก็ขอบคุณมากเลย and one more thing a beautiful smiling eyes แม้ทั้งใส่มาสก์ก็เห็นนะคะสิ่งหนึ่งสุดท้ายคือ
ดวงตาท่านมีรอยยิ้มอยู่เสมอค่ะนั่นคือสิ่งที่ประทับใจและเป็นคำอธิบายของแม่ชีสันสนีในมุมของอาสาสมัครที่ทำงานนานาชาติเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะขอบคุณมากค่ะ thank you very much ค่ะขอบคุณค่ะโอเคระวังตกน้ำนะคะค่ะวันนี้มาเยอะเลยค่ะขอสัมภาษณ์ท่านต่อไปค่ะโอ้ว้าวว้าวว้าวนะคะสาวน้อยผมทองมาเลยนะคะต้องขอคุยกับน้องคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสอนนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเป็นเช่นนี้นี่คือลูกหลานคุณยายใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหลานคุณยายมากี่มา10ปีได้แล้วมั้ยคะน่าจะสอนจำน่าจะเกิดแล้วค่ะเพราะว่าสอนเคยมาร้องเพลงที่เสถียรตอนกับวงพายพายคิสคลับกับคุณพ่อออสกับใช่ค่ะกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีค่ะตอนนั้นที่พายพายคิสคลับเนี่ยสอนตัวเล็กมากเลยอ่ะใช่ตอนนั้นกี่ขวบก็ไม่รู้เนาะประมาณ8 8 9ขวบใช่ 8 9ขวบนะคะเพราะว่าเราดูรูปกันแล้วก็มาหลายรอบเลยจาก8ขวบเป็น10กว่าขวบแล้วตอนนี้เดบิวต์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคนไทยที่ไปเป็นศิลปินในสังกัดที่เกาหลีใช่ค่ะมีผลงานอะไรคะก็อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่า CLC ค่ะสอนเดบิวต์กับวงมา7ปีแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็สัญญาเพิ่งหมดก็เลยกลับมาที่เมืองไทยแล้วค่ะโอ้อ่ะในฐานะหลานยายค่ะวันนี้ทำบุญร้อยวันคุณยายเนาะค่ะคุณยายสันสดีในความทรงจำของหลานศิลปินคนนี้ท่านเป็นยังไงคะก็คุณยายก็สอนรู้สึกโชคดีมากที่เป็นเด็กหนึ่งคนที่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าตอนนั้นเรายังเป็นเบบี้อยู่เลยก็คือมาร้องเพลงแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มารู้จักธรรมะมากขึ้นคุณยายก็สอนหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ส่วนตัวแล้วคือด้วยความที่ไม่ได้กลับไทยมาเกือบ10ปีแล้วก็ไม่ได้มาเสถียรเลยแต่ว่าโชคดีที่ยูดีสอนก็ได้ไปดูพวกคลิปของคุณแม่ที่พูดเป็นพอดแคสต์เป็นชั่วโมงกว่าๆเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับความทุกข์ความสุขการปล่อยวางความรักต่างๆครอบครัวแล้วก็เรื่องน้องๆเด็กๆนะคะก็เลยถึงแม้ว่าตัวไม่ได้อยู่นี่แต่ว่าผ่านโซเชียลมีเดียสอนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณแม่สอนไว้ตลอดเวลาตลอด10ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่เวลาไทมิ่งได้และได้มาไหว้คุณแม่ในวันนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะจากไปแล้วแต่ก็สอนสัญญาเลยว่าจะเป็นหนึ่งในเด็กไทยคนนึงที่จะสานความรู้ต่างๆที่คุณแม่ได้บอกกับสอนจะให้น้องๆเยาวชนรุ่นๆต่อไปได้รู้เรื่องแล้วก็ให้ทั้งโลก worldwide ค่ะได้รู้เกี่ยวกับคุณแม่ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตได้เนาะใช่ค่ะอยู่ในเพลงอยู่ในการเป็นศิลปินได้ถูกต้องท่านมีคำหนึ่งนะท่านพูดคำว่าอะไรนะ spiritual entertainment ทันไหมน่าจะทันค่ะใช่ค่ะงั้นเรามาสร้างความบันเทิงทางสติปัญญาผ่านการทำงานกันนะคะได้ค่ะอนุโมทนาน้องสอนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์เปิดใจอาสาสมัครทั้งหลายแหล่นะคะมาเลยค่ะกลุ่มนี้ใครเอ่ยอันนี้กลุ่มนี้ใครนะคะคุณจอยกลุ่มนี้จอยกับจิตประสาทสอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะแม่จอยค่ะแม่จอยอ้อลูกสาวเมื่อสักครู่นี้น้องของขวัญค่ะเมื่อกี้น้องของขวัญบอกทำแกงส้มใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่น้องของขวัญช่วยทำอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอุทำอะไรคะแตงโมทำแตงโมวันนี้ทำอาหารมาถวายเหรอคะใช่ค่ะก็แบ่งกันทำค่ะมีคุณยายทำมาด้วยคุณยายทอดปลาสลิดแล้วก็คุณแม่หุงข้าวของขวัญเขาจะทำแตงโมน่ารักมากอันนี้เป็นตัวแทนนะคะจากกลุ่มแม่โครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ใช่ค่ะคุณแม่สันสนีในความทรงจำของแม่จิตประพัฒน์สอนท่านคือใครคะท่านคือแม่ค่ะท่านคือแม่ที่อย่างจอยอะค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะวันที่จอยรู้ว่าตัวเองท้องอะค่ะก็มาหาคุณยายเรียกให้จอยพอท่านทราบท่านก็บอกว่าให้จอยกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ให้คำสอนนะคะเพื่อแบบนำแนวทางชีวิตจอยสั้นๆท่านบอกว่าท่านบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะเอาลูกไว้แล้วเก็บลูกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะให้เราเพียรทำกุศลคืออย่างอื่นน่ะไม่ต้องไปสนใจอย่างเงี้ยค่ะจอยก็ใช้คำสอนของคุณยายอะค่ะคำเนี้ยค่ะนำทางในการเดิน
ชีวิตตลอดมาจนลูก6ขวบค่ะคือเมื่อไหร่ที่ทุกข์อ่ะค่ะคำสอนนี้ก็จะขึ้นมาว่าให้เราเพียรทำกุศลอะไรเนี่ยค่ะสาธุวันนี้ก็เลยมาทำกุศลในนามคุณแม่จิตประภัสสรเนาะโอเคอนุโมทนานะคะสวัสดีค่ะอ่ะมีใครให้คุยอีกไหมคะเร็วมีท่านใดอีกบ้างคะเรียนเชิญค่ะอันนี้กลุ่มไหนคะช่วยให้ข้อมูลหน่อย Family Camp ค่ะอ๋อ ISV เหรอคะ Family Camp ค่ะพี่อุ๊บ Family Camp สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่อุ๊บค่ะจาก Family Camp ค่ะเอาใหม่ๆใกล้ปากเลยค่ะจากโครงการ Family Camp นะคะพวกเราอยู่ในโครงการ Family Camp อัศวิน 4.0 ค่ะโอ้มีทั้งแคมป์ในกรุงเทพแล้วไปแคมป์หุบเขาแล้วด้วยใช่ไหมไปมาแล้วค่ะสวยงามมากกลุ่มนี้ได้ธรรมะอะไรจากคุณยายคะคุณยายเนี่ยให้ความเมตตาพวกเรามากๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงเด็กๆ ด้วยนะคะอย่าโชว์ก้นลูกหันหลังหันหน้าหรือหันหน้าคือเด็กๆเนี่ยได้พบกันในวัยเดียวกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พวกเราก็ได้มาปรึกษาหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลลูกแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันก็ได้มาช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันนะคะพ่อหนุ่มคนนี้เคยไป Family Camp ที่หุบเขาแล้วหรือยังคะเคยไปมาแล้วครับบอกเล่าให้ป้าฟังหน่อยชอบหรือไม่ชอบตรงไหนยังไงคะชอบครับสวยดีแล้วมันทำไมถึงชอบอ่ะสนุกตรงไหนอะคะมันเป็นที่กว้างครับได้มีดินหรอคะโอ้แล้วคุณยายจ๋าในความจำของหนูคุณยายจ๋าเป็นยังไงคะเป็นคนดีค่ะคำว่าดีของเด็กๆคืออะไรคุณยายจ๋าดีกับเด็กยังไงคะดีกับหนูมั้ยดีกับหนูมั้ยคุณยายจ๋าทำอะไรให้หนูคะยิ้มให้ไหมคะยิ้มครับหนูกลัวคุณยายจ๋ามั้ยคะไม่กลัวแล้วรักไหมคะรักเด็กๆเนี่ยรักคุณยายจ๋ามากเลยขอบคุณนะคะรักไหมคนนู้น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 นะโอ้ยพูดถึงคุณยายจ๋าให้ป้าฟังหน่อยสิลูกคุณยายจ๋าในความจำของหนูคุณยายจ๋าเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะใจดีไหมคะใจดีเหรอคะใจดีรักไหมคะรักไหมรักไหมคะขอบคุณค่ะพูดไม่เก่งแต่น่ารักนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะปิดท้ายอันนี้กลุ่ม ISV ใช่ไหมคะแล้วก็น้องปากากยอนะคะโอเคสวัสดีค่ะอันนี้ตัวแทน ISV ค่ะน้องๆปากากยอน้องแทนนะคะแล้วก็อ๋อตัวแทนเด็กๆนะคะปันปันเป็กในชุมชนนี่คือเด็กเจเนอเรชันเดียวกันแต่3ส่วนด้วยกันทั้งโครงการ ISV นะคะน้องๆปากากยอและน้องๆในชุมชนเสถียรธรรมสถานวันนี้ครบรอบ100วันคุณยายจ๋าอยากให้เด็กๆพูดถึงยายจ๋าในความประทับใจของเด็กๆหน่อยสิคะก็คุณยายจ๋าก็เป็นเหมือนคุณยายคนหนึ่งนะคะที่แบบดูแลตั้งแต่เด็กๆกันนะคะแล้วก็มีอะไรคุณยายจ๋าก็คอยเตือนคอยช่วยหรือไม่ว่าหนูอยากทำอะไรก็ตามคุณยายจ๋าก็เปิดโอกาสให้ตลอดนะคะไม่ว่ายังไงก็คุณยายจ๋าเหมือนเป็นบ้านอีกหลังเหมือนกันค่ะแล้วยายไม่อยู่แล้วในความทรงจำของเด็กยายจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะก็คงยิ้มมั้งคะเหมือนรูปที่ตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะยายก็ยิ้มตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะมาน้องแผนยายจ๋าสำหรับแทนท่านเป็นยังไงคะเป็นคุณยายของทุกคนค่ะเป็นคุณยายของทุกคนท่านเป็นคนยังไงคะเท่าที่น้องแทนเห็นเป็นคนดีค่ะแล้วก็ยิ้มง่ายแล้วท่านช่วยเหลืออะไรน้องแทนคะให้โอกาสส่งเรียนค่ะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากเนาะท่านเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งเลยไหมคะเป็นแม่ของเราทุกคนเลยนะขอบคุณน้องแพนค่ะมาทางนี้ค่ะคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าในความรู้สึกของหนูไหนลองพูดถึงคุณยายให้ฟังหน่อยสิคะก็หนูก็คิดว่าคุณยายเหมือนแม่เหมือนยายแท้ๆของหนูค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะแล้วก็คุณยายก็ช่วยสอนหนูมาตลอดค่ะคุณยายสอนอะไรลูกสอนธรรมะค่ะเวลาทำงานคุณยายก็จะใช้ธรรมะเทียบคู่กับการทำงานค่ะเหรองั้นธรรมะคุณยายจ๋าที่หนูจำได้คืออะไรคะอย่าทำงานไปตกนรกไปค่ะโอ้โดนค่ะโดนค่ะแล้วมีเผลอลงนรกบ้างไหมลูก
มีบ้างค่ะแล้วพอนึกขึ้นมาปุ๊บขึ้นสวรรค์เลยไหมคะกลับขึ้นมาโลกมนุษย์ได้ไหมคะล้อเล่นนะอุ้ยเก่งมากเลยนี่ได้ใช้จริงนะคะขอบคุณเด็กๆนะจ๊ะอนุโมทนาค่ะมาร่วมกันในการทำบุญอุทิศกุศลให้คุณยายจ๋านะคะ100วันสัตมวานค่ะเมื่อสักครู่ที่เป็นการถวายเพลนะคะมีซุ้มอาหารและมีเจ้าภาพทั้งหมด10ท่านด้วยกันค่ะก็คือโรงเรียนเยาวนาฏศิลป์นะคะมีชาเขียวกับบราวน์ชูการ์นะคะอย่างละ100ขวดมาค่ะป้าก้อยนะคะมีข้าวต้มมัดมาค่ะคุณดำเมศรีมีข้าวมันไก่แม่ตังมีหมูปิ้งไก่ปิ้งนะคะคุณมุ้ยพัฒการหัวเส้งหงมีก๋วยเตี๋ยวมาค่ะมีป้าตุ๊กนะคะนำข้าวเหนียวมา200ชุดค่ะคุณตี้นะคะเย็นตาโฟร้านหงฟ้าโอ้โหลูกชิ้นลวกจิ้มสารพัดอย่างมาหมดเลยแล้วก็คุณป้าตุ่มนะคะเป็นลอดช่องน้ำกะทิและสุดท้ายคุณแป้งร่ำนะคะมีข้าวซอยกับขนมมาด้วยก็ขออนุโมทนากับซุ้มเจ้าภาพทั้ง10ท่านนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเราขอตัดสัญญาณตรงนี้สักครู่นะคะเว้นวรรคประมาณ5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายทอดต่อแต่ว่าจะเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดเป็นกล้องระบบใหญ่และสวิตชิ่งนะคะเพื่อที่จะกลับไปที่บริเวณธรรมศาลาประมาณ5นาทีขอเชิญชวนทุกท่านกลับเข้ามาเพื่อมารับพรร่วมกันค่ะเดี๋ยวคณะแม่ชีจะได้มอบพรแก่ท่านและหลังจากนั้นก็จะเป็นธรรมะข้างบ่าจากคุณสมชายแสงอรุณซึ่งเป็นผู้ติดตามการทำงานคุณแม่สรรสนีตั้งแต่ท่านยังไม่บวชค่ะก็พักแป๊บหนึ่ง5นาทีเดี๋ยวกลับมานะคะ